ปัญหาผมร่วงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติของหลายคนโดยเฉพาะชนีผมของเรากับหนังหัวของเราไร้ซึ่งความสามัคคีใดโดยสิ้นเชิงผมบอกว่าเฮ้ยผมนี่ก่อมือเหนียวว่าติดออกมาได้ประมาณแบบ10 กว่าเส้นมันเอฟเฟกต์หลายอย่างอาจจะได้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยที่เราไม่อยากได้1 2 3ยิบย่อยยิบย่อยวันนี้นะคะเสนอตอนเรื่องของผมนะคะสนับสนุนโดยClear Advanced Anti Hair Fall นะคะเป็น Curcumin and Avocado Oil Essence ค่ะ Curcumin มันแปลว่าขมิ้นนั่นแหละขมิ้นจอน Avocado ก็ Avocado อะไร Avocado ค่ะขอบคุณเคลียร์ขอบคุณเคลียร์ขอบคุณเคลียร์นะคะพอแล้วซึ่งวันนี้หวีกูใช่ไหมเนี่ยใช่โอ้ใช่แบบของตัวเองเลยนะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของปัญหาผมร่วงซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับชาติของหลายคนโดยเฉพาะชนีเคลียเนี่ยเขามีแฮชแท็กเพื่อพิสูจน์ผมแกร่งถ้าเกิดว่าคุณอะทำ10แอคเนี้ยแล้วผมแม่งยังไม่ร่วงอะแสดงว่าผมแม่งคือแบบแกร่งมากจริงๆใช่ค่ะเป็นแฮชแท็ก10แอคพิสูจน์ผมแกร่งแล้วก็พิสูจน์ความจำของเราด้วยนะคะ1 2 3 1ค่ะเสยมัดสะบัดได้ได้อยู่ไหนอะม้วนตึกสุดาชนะใช่ไหมเธอตาเธอม้วนสางพี่หวีแล้วก็จับทำไมไม่หวีจริงๆอ่ะหัวผมพังใช่ปะลองมัดผมแล้วทำดิอ๋อทั้งหมดขอใช้ต่อไม่เอาแล้วพอแล้วนั่นแหละคือเทปนี้นะคะจะมาคุยเรื่องคือผมร่วงจริงๆแล้วว่าก่อนนั้นเนี่ยเคยผมร่วงหนักมากตอนที่ลดความอ้วนจนถึงขั้นที่ว่าออกขาวไปแล้วมีคนในเล็กมาถามเยอะเหมือนกันที่มีวิธีการในการที่จะทำให้ผมมันหนาขึ้นหรือผมหยุดร่วงได้ไหมคะวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังทั้งหมดในวันที่เราแบบผมร่วงอย่างไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าชีวิตมีจะร่วงได้ขนาดนี้เพราะว่าเบสตัวเองเป็นคนผมหนาแต่ว่าช่วงนั้นคือร่วงจนถึงขั้นที่เวลาจับหัวตัวเองแล้วรู้สึกได้ถึงกะโหลกของหัวตัวเองเราสามารถรู้สึกถึงอนาโตมีของเราได้ว่ารากผมของเรากับหนังหัวของเราไร้ซึ่งความสามัคคีใดโดยสิ้นเชิงคิดถึงภาพอนาคตเลยอะว่าฉันจะต้องโกนหัวหรือเปล่าจับแล้วเหมือนกับรูปอะทุกครั้งเราสามารถจะมีผมติดไม้ติดมืออะเหมือนมือตุ๊กแกเหมือนมือเหนียวว่าติดออกมาได้ประมาณแบบ10 กว่าเส้นแล้วทุกครั้งที่จับไม่จบคือรู้ว่าปกติคนเราผมร่วงอยู่แล้วแต่ว่ามันร่วงก็ประมาณ 3-4 เส้นแล้วมันก็จบปะตอนนั้นก็เลยเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าทำทุกวิถีทางอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผมคือรีเสิร์ชเยอะมากไปศึกษามาทั้งหมดทั้งเรื่องของการกินยายาปลูกผมยาทายาฉีดพ่นหนังศีรษะแล้วก็ใช้เข็มฉีดเข้าไปในผมบางคนใช้เข็มฉีดจริงๆอาหารเสริมยาจีนธรรมชาติบำบัดคือการกินด้วยอาหารแล้วก็ใช้แชมพูที่มันเกี่ยวข้องกับผมโดยเฉพาะทำมาหมดทุกอย่างมันจะมีไอ้ขั้นดรัสติกที่เรารู้สึกว่าเราไม่กล้าไปแตะตรงนั้นคือพวกการกินยาปลูกผมอะโดยเฉพาะศึกษาแต่ยังไม่ได้ลองใช่เหตุผลจริงๆตอนนั้นที่ไม่ได้ลองเพราะว่าเขาบอกว่าบางคนอะเวิร์กคือเวิร์กเลยแต่บางคนถ้าเกิดไม่เวิร์กคือผมยิ่งร่วงแล้วเราไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าเสี่ยงเรารู้สึกว่าต้นทุนทางผมเราต่ำเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถเสียไปมากกว่านี้ได้หลายๆวิธีการตอนนั้นยิบลองอะบางอย่างเวิร์กบางว่าสิ่งที่ต่อให้ไม่เวิร์กกับยิปอะมันจะเวิร์กกับคนอื่นเพราะว่าสาเหตุของผมร่วงแต่ละคนไม่เหมือนกันเทคไบโอตินอ๋อไบโอตินอันนี้ไอ้ปลายก็กินในปลายผมบางนิดนึงเราเวิร์กปะเขาเวิร์กเขารู้สึกว่ามันผมแข็งแรงเล็บแข็งแรงโซเวิร์กปะเขาไม่เฉยๆเรายิ่งเข้าหาร้านยาแล้วเขาบอกเฮ้ยน้องผมร่วงน้องกินไบโอตินดีผมจะได้แข็งแรงเล็บจะได้แข็งแรงลองกินไปส่วนตัวไปเฉยๆไม่ได้รู้สึกมากไม่รู้เป็นเพราะว่ายี่ห้อหรือว่าเวลากินยังไม่พอต้องดูนะคะว่าตัวเองเป็นคนผมร่วงหรือผมขาดที่มีเป็นอะคือผมร่วงเว้ยผมร่วงดูออกได้ยังไงเพราะว่าลากผมที่มันร่วงออกมาเราเห็นลากผมไบโอตินไม่เวิร์กเราลองอะไรอีกตอนนั้นเชื่อในเรื่องธรรมชาติบำบัดมากๆเพราะว่าเป็นวีแกนอยู่เลยไปซื้อหนังสือเล่มนึงชื่อว่าเต๋าออฟฟู้ดมันเป็นวิธีการกินอาหารตามหลักที่เต๋าเขาเชื่อว่าอาหารธรรมชาติทุกอย่างอ่ะมันมี power ในตัวมันเองคืออาหารคือยาสิ่งที่ไปเจอมาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผมโดยเฉพาะในหนังสือเล่มนั้นก็คือกินงาดำถั่วดำแล้วก็นมถั่วเหลืองเฮ้ยงาดำเคยได้ยินว่าผมดกผมเงาซึ่งแต่ละอย่างมันจะช่วยส่งเสริมธาตุในร่างกายเราที่ไม่เหมือนกันนะคะตอนนั้นเอางาดำดิบกับถั่วดำดิบมาปั่นให้มันเป็นผงละเอียดนะคะแล้วเอาไปต้มกับนมถั่วเหลืองแล้วกินทุกวันตอนนั้นผมขึ้นไม่ขึ้นรู้แต่รู้ว่าอร่อย รู้สึกว่าฉันได้ทำดีกับเส้นผมตัวเองไงสบายใจละใช่ดื่มน้ำอัญชันด้วยตอนนั้นคือทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับผมฉันทำหมดคือเอาอัญชันมาต้มแล้วก็กินแล้วก็เป็นน้ำสีม่วงๆดื่มกรอกปากกินทุกวันตอนนั้นก็คือฝังเข็มลองด้วยเพราะว่าบางคนผมร่วงเพราะว่าการไหลเวียนของเหลวหรือว่าน้ำเหลืองในร่างกายไม่ดีบางคนเป็นเพราะกรรมพันธุ์อันนี้โจทย์ยากส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นกันเยอะคือกรรมพันธุ์แบบผมร่วงก่อนวัยเขาก็จะมีวิธีการแก้หลายอย่างเทคฮอร์โมนหรือว่าเอาผมจากด้านหลังเนี่ยมาปลูกด้านบนมีอย่างนั้นเยอะเพื่อนๆมีหลายๆคนที่เป็นผู้หญิงก็ไปทำ
เคยได้ยินมาว่ามันแพงแล้วมันก็ค่อนข้างเจ็บกระบวนการการปลูกผมอย่างนั้นอ่ะคือใช้เวลาประมาณเท่าที่มีรู้6ชั่วโมงหรือเกินใช่แต่อันนั้นก็คือเป็นขั้นสุดที่เป็นขั้นเซอร์เจอรี่หรือเป็นขั้นการผ่าตัดแล้วส่วนบางคนก็คือเทคฮอร์โมนแต่ว่ามันมักจะเหมาะกับผู้ชายซะมากกว่าเพราะผู้หญิงการรักษาผมร่วงผ่านทางการเทคฮอร์โมนมันยากเพราะว่าเรามีประจำเดือนมันเอฟเฟกต์หลายอย่างบางทีเราได้ผมกลับคืนมาแต่ว่าเราเสียอย่างอื่นไปเยอะแล้วเราอาจจะได้อย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาด้วยที่เราไม่อยากได้ใช่เพื่อนคนนึงไปกินยาเพิ่มคิ้วหรือเพิ่มผมอะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือที่ดาวานอนขนขึ้นหน้า คือจะไปโทษไอ้ที่เขากินมันก็ไม่ได้นะ คือขนมันก็คือผมอะมันก็ขึ้นมันก็ขึ้นหมดเพราะฉะนั้นผู้หญิงไม่คอมพลีเคทเว้ยอันนั้นก็คือส่วนของกรรมพันธุ์ส่วนของบีคือการขาดสารอาหารจะจนฮอร์โมนมันฟลักชูเอทหรือฮอร์โมนมันเพี้ยนสิ่งที่ตอนนั้นทำพลาดไปคือการลดน้ำหนักเกินขนาดและการหยุดกินโปรตีนและไขมันโอ้เตือนเลยนะผู้หญิงหลายคนที่พยายามไดเอทลดความอ้วนแล้วพวกคัดไขมันออกไปเลยไม่ว่าจะเป็นไขมันดีไม่ดีคือกลัวไขมันอะระวังสิ่งที่จะตามมาคือนอกจากฮอร์โมนแปรปรวนเมนไม่มาเมนหมดแล้วเหี่ยวรับประกันเลยว่าผิวแย่แน่นอนถ้าคุณไม่กินไขมันดีเลยคือการบาลานซ์ของฮอร์โมนในร่างกายเราสำคัญมากๆจริงๆมันส่งผลไปหมดเลยอะเมนไม่แย่ขอเน้นย้ำขึ้นมาหน่อยว่าตอนนั้นที่มีผมร่วงอะค่ะเมนหายไปเลยด้วย6เดือนเพราะว่าสุดท้ายเวลาร่างกายคุณมันไม่สมดุลหรือร่างกายคุณขาดสารอาหารมากๆอะร่างกายมันจะตัดฟังก์ชันที่จำเป็นน้อยที่สุดของการมีชีวิตรอดอะออกไปก่อนเว้ยอ๋อมันจะเหมือนแบบร่างกายปรับมาเป็น survival mode แล้วอีกอย่างนึงที่ตัดเราไปก็คือแกยังไม่ต้องมีผมก็ได้มั้งแกอยู่ได้แหละคือให้หัวใจเต้นก่อนผมไม่ต้องมีก็ได้ preserve ตัวเองโดยการอันนี้ไม่ต้องมีเพราะว่าอันนี้มันกินสารอาหารถูกไหมมันไม่จำเป็นไงมันจำเป็นน้อยกว่าส่วนอื่นไงอ๋อเข้าใจปะคือร่างกายมันไม่เข้าใจว่าผมก็จำเป็นต่อชีวิตกูนะคือเป็นผู้หญิงอ่ะมันเป็นกอลัมแล้วมันเศร้าใจกับเป็นผู้ชายเป็นกอลัมมากอ่ะเข้าใจปะคือ my precious ผมกูคือผมกูอยู่ไหนมันคือคำว่าผมร่อยผมร่อยมากมันยังมีนะแต่มันร่อยมากจริงเออพอสารอาหารได้พอก็ต้องกินอาหารได้มากขึ้นซึ่งการกินโปรตีนมันช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็ไขมันพอดีนะช่วยบาลานซ์เรื่องของฮอร์โมนไป Google นะว่าไขมันดีคืออะไรแล้วก็เลือกกินตามนั้นจริงๆไขมันดีเธอมันคือโอโวคาโดฉันขอเขามาที่ลูกค้าใหม่ก่อนลูกค้าดีมากยังไงเราต้องคุยเรื่องนี้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ประคองผมเกี่ยวอยู่แล้วอ่ะมันจะมีแชมพูพิเศษสำหรับในวาระที่ผมของคุณมันร่วงและอ่อนแออ่ะมาตรการที่ผ่านมาก่อนนั้นที่เล่าให้ฟังก็คือเป็นเรื่องการรักษาในเชิงร่างกายไงแต่ในเชิงภายนอกอันเนี้ยดูแลผมหรือประคองผมสุดท้ายแล้วตอนนั้นก็ต้องคิดหนักเหมือนกันเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์เว้ยมีช่วงนึงคือบีหยุดใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเคมีจะเห็นไปเลยไปชักวนชันเต็มไปหมดเลยแล้วบีใช้ที่ฉีดบีจำได้แล้วตอนนั้นบีใช้ที่ฉีดขมิ้นด้วยคือเป็นสเปรย์ขมิ้นกับขิงหรืออะไรสักอย่างแล้วฉีดใส่หัวตอนนั้นเพราะว่ามันเขียนว่าช่วยให้หนังศีรษะและรากผมแข็งแรงขอเมานิดนึงมีช่วงนึงเกิดอะไรขึ้นกับนางไม่รู้ก็คือรู้นะว่านางอ่ะผมร่วงแล้วก็นอยอยู่แต่ตอนนั้นแวะไปที่บ้านเข้าไปในห้องน้ำแล้วก็เห็นตรงมุมคอร์เนอร์ที่เป็นแชมพูประกอบไปด้วยแชมพูสมุนไพรและครีมนวดสมุนไพรทุกอย่างและทรีทเมนต์มากมายฉันเหมือนอยู่ในร้านสปานวดแผนไทยอะไรกลายเป็นสายเขียวล้วนช่วงนั้นฉันก็นึกว่าเธออยู่ในโหมดของการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยหรือเปล่าเพราะปกติฉันโอท็อปอยู่เพราะปกติมันไม่ใช่คือมันเหมือนผ้ามันชินตาโอเคป่ะมันอยู่กันมา10-20ปีอะมันก็จะเป็นแชมพูแบบที่บ้านมันใช้อ่ะเออทั่วไปแล้วอยู่ดีเปิดเข้าไปเตรงเตรงเตรงอันชันงาดำขมิ้นมะพร้าวมะกรูดโอ้โหงงไปหมดไม่แต่ว่าตอนนั้นรับรู้ตัวเองทำพลาดเว้ยตอนนั้นไปใช้สมุนไพรดีไหมดีจริงแต่บีใช้ไม่ตรงจุดไอ้เรื่องการเลือกแชมพูให้มันตรงจุดเลยสำคัญมากตอนนั้นที่บีใช้แชมพูกับครีมนวดใช่ป่ะไปใช้อันชันเพราะเชื่อว่ามันดีต่อผมแต่จริงๆแล้วมันดีต่อความดำเงางามของผมฉันใช้ผิดขมิ้นชันขิงยังใช้ถูกมาถึงจุดที่ว่าเฮ้ยคุณเลือกแชมพูอ่ะคุณต้องเลือกให้มันเป็นสูตรที่เหมาะกับปัญหาตัวเองเว้ยสมมติว่าปัญหาคุณคือผมขาดก็ต้องไปเลือกสำหรับผมขาดถ้าเกิดปัญหาคุณคือผมร่วงคุณต้องไปเลือกสำหรับผมร่วงโดยเฉพาะซึ่งส่วนใหญ่เวลาแชมพูที่เป็นผมร่วงเนี่ยมันจะเป็นของเคลียร์อันนี้ที่แบบ advanced anti hair fall เป็นการบำรุงล้ำลึกถึง10โคนผมเท่าที่เขาบอกนะเหมือนกับลดผมขาดหลุดร่วงเพราะว่ามันจะมี2อย่างของเขาเป็น dual action มันเป็น action 2อย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนังศีรษะและโคนผมโดยเฉพาะคือเขามีขมิ้นชันเห็นมั้ยขมิ้นชันแม่งใช้จริงเว้ยสมัยก่อนใช้ขมิ้นชันมันจะช่วยบำรุงเรื่องของหนังศีรษะโคนผมรากผมให้หนังศีรษะมันแข็งแรงแล้วมันไม่มีรังแคช่วยเรื่องรังแคด้วยคือจริงๆแล้วว่ารังแคมันเกิดขึ้นจากการที่หนังศีรษะไม่แข็งแรงเว้ยอ๋อที่มันร่วงที่มันหลุดมันคือผิวเรามันคือสกินเว้ยแล้วอีกอันนึงอ่ะที่เจน่าชอบมันไม่ใช่แค่บำรุงเรื่องของโคนผมอย่างเดียวมันมีเรื่องของความผมนุ่มไอเลิฟมากมันคืออะโวคาโดออยล์เอสเซนที่เราบอกไปนะคะมันก็คือไอ้น้ำมันจากอะโวคาโดเนี่ยแหละซึ่งมันทำให้ผมเงาและสมูทและลื่นช่วงนึงอ่ะเจก็เคยผมร่วงเลยอยู่ดีๆเว้ยคืออันเนี้ยเป็นคนผมหนาทั้งคู่แล้วก็มีความชะล่าชะล่าไม่
หยุดบอกยุคของเราเดี๋ยวนี้ก็คือช่วงนั้นใช่ไหมที่เจไปทำร้ายผมคือปกติเป็นคนที่ชอบทำสีผมมากสามารถ Google ได้เลยนะคะยิปซี่คิรติสีผมเป็นคนออฟเซสเกี่ยวกับการเปลี่ยนผมทุกๆ2เดือนเปลี่ยนในแอปก็ได้ไหมจบๆหลังๆอ่ะคือเมื่อก่อนมันยังไม่มีแอปไงแล้วเจก็ไม่เก่งเทคโนโลยีไงก็คือชอบเปลี่ยนผมเดี๋ยวแบบขอประกายทองเดี๋ยวขอแอชหน่อยค่ะแล้วยูดีโดดไปแดงบางทีแม่งย้อมดำแล้วก็ต้องกลับมาฟอกแต่ทุกอย่างก็คือมีความสุขแล้วก็แฮปปี้มีวันหนึ่งฉันก็จับผมอยู่ในห้องน้ำใช่ปะแล้วก็เหลือบไปมองที่พื้นแล้วก็แบบเชี่ยไอ้ตรงตะแกรงดักจับน้ำหรืออะไรตรงนั้นอะมันมีก้อนขยุกอยู่เว้ยโซก้อนไม่ได้เวอร์นะเว้ยก้อนเท่าประมาณเกือบกำมือเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นในหัวอะไรคือมันแบบเชี่ยผมเหรอวะเฮ้ยผมนิกก่อฉันไม่รู้ว่าทำไมฉันคิดแบบนั้นแต่คือคีย์บอยไงในหัวไม่ได้คิดเลยว่าเป็นตัวเองโทษนะแฟนเป็นฝรั่งดูไม่ออกเลยหรอว่าผมสีอะไรก็ใช่ไงฉันก็เลยไปแบบ observe อีกก้อนขยุกนั้นแล้วก็เหมือนปึ้งขึ้นมาแล้วก็ช็อกรอบสองเพราะว่ามันคือผมกูคือมันไม่ต้องช็อกตั้งแต่แรกอะเจมันมองมันก็เห็นสีแล้วไม่ใช่สีผมแฟนตัวเองอะตอนนั้นน่ะทำผิดเองอันนี้ขอยอมรับผิดเลยย้อมผมดำแล้วก็ไปล้างสีเหมือนไปฟอกช่วงนั้นมันก็เลยคงจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่เน้นอยากสวยไงติดนิสัยเก่าตรงที่ว่าเมื่อก่อนฉันทำแบบนี้มันก็ไม่ร่วงก็เลยทำต่อไปแต่ว่าช่วงนั้นใช้ชีวิตหนักหน่อยตรงที่ว่านอกจากจะฟอกแล้วล้างแล้วว่ายน้ำทุกวันและดันชอบไปทะเลว่ายน้ำทุกวันก็คือคอลีนกัดทุกวันคือทะเลในเกลือเนาะแม่งมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมเราด่างสังเกตปะใช่อันนี้ก็ต้องขอยอมรับผิดแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ให้กับใครที่กำลังทำแบบให้กับใครที่กำลังทำแบบร่าแบบคล้ายๆเราอยู่นี่ค่ะนะคะก็ต้องอย่าเพิ่งชะล่าใจเพราะไออันเนี้ยเป็นคนผมหนามากวันนึงมันก็เกิดขึ้นได้แล้วพอเกิดขึ้นปุ๊บกูก็แพนิกสิช่วงนั้นก็เลยเป็นช่วงที่เหมือนจะเปลี่ยนแชมพูสักพักนึงเพื่อใช้เกี่ยวกับแอนตี้แฮร์ฟอลโดยเฉพาะพอแพนิกใช่ปะก็คือซื้อมาประมาณ5แบรนด์แล้วลองหมดเลยซึ่งเคลียเป็นหนึ่งในนั้นที่จะรู้สึกว่าโอเคเพราะว่าอย่างที่บอกเฮ้ยสกาฟแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอบางตัวที่ใช้เราไม่ชอบแบบผมตรงเนี้ยแห้งแล้วอันเนี้ยไม่แห้งและกลิ่นดีอันนี้จะเป็นกลิ่นออกแนวสมุนไพรไทยนิดนึงจะเยอะไปไม่เดี๋ยวเจ๊จะสระผมไม่โซ่เดี๋ยวนี้เลยเจ๊ไม่ต้องมายุ่งกับผมยังมีขอร้องไปพูดต่อกลับมาถ้าเกิดใครกังวลเรื่องผมร่วงต้องดูเรื่องสาเหตุก่อนนะคะว่าตัวเองเริ่มจากอันไหนแล้วก็ต้องไปแก้ตามจุดนั้นแล้วก็ใครที่มีเหมือนวิธีการที่มันมากกว่าที่บีกับเจ๊พูดไปอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังหน่อยเพราะว่าเชื่อว่าหลายคนเป็นแล้วหลายคนก็เหมือนกับมีโซลูชันอะถ้าเอามาแชร์กันอะบางทีวิธีที่แต่ละคนเล่ามันอาจจะเวิร์กกับคนอื่นก็ได้แล้วก็อยากจะให้ดูแลผมอะเฮ้ยไปไหนวะอยู่น้ำอะหลายอย่างที่เราคิดว่าเราทำมาตลอดแล้วไม่เป็นไรอย่างพวกการกัดผมฟอกผมหรือว่าการทำรุนแรงกับหัวเรามากๆบางครั้งอ่ะมันโอเคมาตลอดในช่วงวัยหนึ่งเว้ยแต่พอถึงจุดนึงอ่ะร่างกายเราทุกคนมันจะมีโควต้าความอดทนของมันนะเผาๆบ้างหรือว่าคืออย่าประมาทเอางี้ดีกว่าอย่าประมาทกับหนังหัวตัวเองอ่ะคำพูดนี้มันดูแบบเหมือนจะเหมือนหนังศีรษะไงเหมือนแฮนนิบาลอ่ะโดนจะถลกหัวมาแล้วอ่ะซีนนั้นแม่รุนแรงซีนนั้นแม่โหดมากจริงทำไมมันดูแฮนนิบาลิซึมอ่ะประมาณนี้ค่ะสำหรับ EP นี้นะคะยิบๆกับปัญหาผมๆนะคะเดี๋ยว EP หน้ามันจะต้องมีแน่นอนเกี่ยวกับผมทำสีดูแลยังไงแชมพูที่ใช้มาสก์ทรีทเมนต์ทำที่บ้านทำข้างนอกทำที่ร้านตัวไหนดีเดี๋ยวจะมาสาธยายให้ฟังเพราะว่าอันเนี้ยประสบการณ์แน่นมากคราวหน้าละคะมาดูกันว่าทำยังไงให้ผมคุณสยายสวยเหมือนนักเอกเกาหลีนะคะ โอเคค่ะวันนี้ย่อยลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายพูดถึงผู้หญิงผมเกาหลีที่เราชอบเห็นในซีรีส์อะผมเขาจะเหมือนแบบเหมือนจะดัดแต่ไม่ดัดมันดูธรรมชาติเนาะคือบี้อะศึกษามาจากพักกับการแบบจ้องหัวเขาเว้ยเวลาอยู่ในหนังเว้ยคือเขาทำผมแบบเหนือชั้นนะเหมือนบ้านเราในนครเราทำผมแบบเรียบร้อยอะหรือว่าถ้าเกิดแบบว่าฝรั่งสายเซอร์คือเซอร์ไปเลยคือสมัยก่อนเคยเป็นคนที่เชื่อในสายเซอร์เว้ยผมธรรมชาติแบบฝรั่งคือไม่ทำอะไรเลยหวีแบบนิดหน่อยหรือให้มันดูฟูๆอะไรเงี้ยแต่ต่อมารู้สึกว่าผมสวยจะเป็นผมสวยสไตล์เหมือนในหนังเกาหลีอย่างนั้นที่มีความซอฟต์สุขภาพดีอะคืนแม่งแบบแต่เชื่อไหมว่าเขาทำเยอะนะฉันเชื่อว่าเขาต้องพยายามมากเขาพยายามเคยดัดรอนเกาหลีวะดิจิตอลไม่เคยวะดิเคยพยายามไปดูร้านที่ดิชอบแล้วมันไม่มีรอนแบบที่ดิอยากได้อ่ะใครเจอร้านที่ดัดรอนเกาหลีได้บอกน้องหน่อยนะคะเผื่อน้องจะไปดัดเหมือนชาฮองอ่ะชาฮองเคยเห็นชาฮองปะอะไรคือชาฮองถ้าใครที่ดู Pinterest เยอะอ่ะดูเรฟผมเยอะอ่ะจะเห็นเลยว่ามันจะมีร้านนึงที่ดังๆของเกาหลีชื่อชาฮองนี่พอขึ้นชาฮองมานะคะมันจะเป็นเล็บผมแบบคือแบบสวยอ่ะใช่ everything ชาฮองงามเนี่ยมันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเหมือนวิกเลยเนาะแต่บี้อยากได้คนที่ดัดแล้วเป็นแบบนั้นเลยอ่ะบอกนางหน่อยนะคะนี่อ่ะเนี่ยมันยังไงอ่ะทำยังไงอ่ะไปแล้วนะไปแล้วนะบ๊ายบาย
น่ารักเนาะไอ้ท่าเนี้ยน่ารักแหละเฮ้ยวันก่อนมีแฟนคลับมาวันนั้นเราไปซื้อกาแฟแล้วเขาก็มาขอถ่ายรูปเว้ยเขาบอกว่าแบบขอเข้ามาถ่ายรูปแล้วแบบขอทำท่ายิบย่อยได้ไหมคะน่ารักเออเขาแบบเจ๊เราอยู่ด้วยกันก็ใช่ไงก็ที่วันนั้นเรากับโลดก็ยิบย่อยไปกับเขาอะวันนั้นน่าจะเพิ่งปล่อยคลิปมั้งแล้ววันรุ่งขึ้นเราก็ไปซื้อกาแฟแล้วก็เจอเขาเลยไดเอทควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรแล้วอีนี่ไปถึงอาบอกก็ได้สตาร์บัคแหละก็ไปสั่งช็อกโกแลตเย็นเขาก็เห็นแล้วแหละว่าเป็นยิปซียิปโซแล้วเขาเพิ่งดูยิบย่อย EP ไดเอทอะไรควรทำไม่ควรทำอีนี่เดินเข้าไปช็อกโกแลตเย็นแก้วหนึ่งค่ะแก้วเล็กเป็นนมนอนแฟตใช่ไหมคะคุณยิปไม่ค่ะเอาฟูลแฟตอย่ามาเวอร์เธอสั่งไซรัปน้อยเพราะฉันชอบหวานน้อยไม่ว่าจะเป็นอะไรขอหวานน้อยแต่ต้องครีมมี่ต้องแบบต้องหนัว